สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการมารีวิวสินค้าจากเพจ Ultimate Modify ให้ชมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1ต่อ60นะครับเป็นงานเหล็กงานเก่านะครับหนักมากขาหนักนะฮะก็ไม่ค่อยมีใครหยิบเอามาทำกันนะครับเพจ Ultimate Modify ก็เลยหยิบมาทำเป็นเจ้าแรกนะครับเอามาอัปเกรด Modify นะครับจาก V1 ให้กลายเป็น 1.5ยังไงก็คือ V1 เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าเวลาแปลงร่างเขาจะแปลงร่างแบบไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องถอดขาตัวนี้ออกทุกครั้งนะครับซึ่งจริงๆเราออกแบบมาดีมากรุ่นนี้ทางเพจ Ultimate ก็เลยพัฒนาเพิ่มเติมนะครับโดยการทำอะไหล่ชุดแต่งเข้าไปทำให้มันสามารถแปลงร่างได้โดยสมบูรณ์แบบหรือ Perfect Transform นั่นเองเอาล่ะครับคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกับคลิปอื่นที่มาแปลงร่างรีวิวให้ดูนะครับว่าสินค้ามันแข็งแรงทนทานยังไงดียังไงแต่เพิ่มเติมคือจะมีชุดเกราะมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับพวกชุดเกราะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเกราะให้ดูกันด้วยอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเริ่มแรกก็พับแบ็คแพ็คเข้ามานะครับแบ็คแพ็คนะครับเวลาพับก็ระวังตัวนี้ก็ด้วยนะฮะรุ่นนี้มันจะอ่อนแอหน่อยตัวเนี้ยถ้าคนแปลงร่างเป็นก็จะไม่หักเกินขอบมันจะมีล็อกอยู่นะครับเนี่ยครับแค่ฉากเดียวนะฮะดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่าไปง้างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหักให้เอามือดันตรงโคนนะครับมันจะเข้าล็อกเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนขาของหุ่นรุ่นนี้ที่เพจโมไว้นี่ก็คือหมุนออกนะครับเหล็กตรงนี้จะมีการเจียออกนิดนึงเพื่อให้มันหมุนแบบนี้ได้หมุนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะโทษทีครับแนะนำให้เอาแขนลงมาแบบนี้ก่อนนะฮะลักษณะนี้ตอนแปลงร่างกับเป็นเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับต้องเอาแขนให้มันอยู่ลักษณะนี้เพราะว่ามันจะได้หมุนขาได้สะดวกไม่ติดแขนข้างในนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเหลี่ยมในนะครับเข้าไปเหลี่ยมตรงมุมเนี้ยมันจะเอาสามารถเอาเหล็กที่เกี่ยวอยู่ออกมาได้นะครับเห็นไหมครับหมุนอย่างนี้แล้วก็งอขาลงมานะครับมันจะหลุดออกมาแบบนี้ได้ตอนเอาเข้าไปก็เหมือนกันนะครับพยายามหมุนเหลี่ยมนี้เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกประมาณนี้นะครับสองข้างเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะออกมาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการแปลงเป็นเกียร์วอล์กให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเกียร์วอล์กชิ้นส่วนขาพวกนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะฮะก็รีวิวให้ดูนะครับคุณภาพก็ยังโอเคดีอยู่เลยนะครับตัวนี้โมไปหลายจุดเหมือนกันเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ปลดล็อกตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีล็อกอยู่ปลดล็อกเพราะว่าแขนมันจะพับออกไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกเอาขาออกมาก่อนสองข้างนะฮะปลดล็อกแล้วก็ยกขาข้ามหัวมาก่อนนะครับนะครับแกนตัวนี้ผมจะโมให้มันติดกันไปเลยนะครับมันจะมีแท่งเหล็กอยู่ตรงกลางยาวแบบนี้ค้ำทั้งสองข้างไว้นะครับรับรองแข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้มีแกนเหล็กคาดอยู่อย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับเจาะทะลุติดกันไว้อยู่ก็แข็งแรงทนทานแน่นอนครับยกขามันข้ามหัวมานะครับลักษณะนี้แล้วก็ที่บอกว่ามันดีกว่า 1.2 รุ่นนี้ดีกว่ายังไงก็คือ 1.2 ระบบมันจะเป็นระบบหมุนแขนออกมาอย่างนี้แล้วข้อพับมันชอบหักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นเดิมก็คือแข็งแรงเป็นการพับแขนออกมาแบบนี้นะครับสองข้างประมาณนี้ครับส่วนที่โมเพิ่มเพื่อให้มันสามารถทำร่างเกียร์วอล์กได้สมบูรณ์นะครับปกติรุ่นนี้มันจะทำร่างเกียร์วอล์กไม่ได้เพราะว่าปุ่มที่มันให้ล็อกตรงนี้มันจะเป็นฉากแบบนี้เลยนะครับทำให้ขาตัวนี้พอพับไปปุ๊บมันจะติดตรงนี้มันจะพับไปไม่ได้นะครับก็เอาไงเดี๋ยวพับให้ดูดีกว่าเนี่ยถ้ารุ่นก่อนที่จะโมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะฉากเลยพอพับเข้าไปปุ๊บเนี่ยรุ่นที่เขาออกแบบมาจากยามาโต้นะครับเห็นไหมมันจะติดมันจะเกยกันอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถแปลงเป็นร่างเกียร์วอล์กได้สมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยมันจะเกยกันอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เราก็ทำการแก้ไขนะครับแก้ไขโดยการตัดตุ่มล็อกมันออกไปพอเอาตุ่มล็อกมันออกแขนมันก็เลยสามารถอย่างนี้ได้นะฮะสามารถแบะออกมาอย่างนี้ได้อีกนิดนึงเห็นไหมฮะมันจะแบะออกมาแบบนี้ได้อีกนิดนึงทำให้เราสามารถเอาขาพับเข้าไปได้สองข้างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้มันก็จะเหมือนกับ1:55นะครับแต่ก็แล้วมันจะแบะออกได้แบบนี้ครับเพื่อให้ขามันสอดเข้าไปได้ปลดล็อกออกก่อนนะครับเวลาจะเอานี่เข้าไปต้องปลดล็อกออกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าอย่างนี้มันจะดันไม่เข้านะครับจะติดล็อกต้องปลดออกก่อนดันเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ใส่ล็อกปึ๊บอีกข้างนึงนะครับสองข้างเหมือนกันเลยปลดออกก่อนดันเข้าไปแล้วล็อกนี่นะครับเห็นไหมครับนี่กลายเป็นร่างเกียร์วอล์กสมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ครับดูนี่นี่นะครับเอามือมาใส่หน่อยตัวนี้ที่ขายไม่ได้มีปืนไปให้นะครับว่าปืนจะไม่ได้ขายอยู่ในชุดนี้ด้วยจะขาดส่วนปืนไปแต่ว่ามือจะเป็นแบบถ้าใครมีปืนอยู่ก็ไปใส่ได้เลยนะฮะจะไม่ใช่มือแบบอันเล็กๆที่สอดเข้าไปตอนหุบอย่างนี้ได้นะครับจะเป็นมือแบบลักษณะเป็นถือปืนนะครับที่แถมไปให้เป็นแบบนี้นะครับข้างนี้จะเป็นแบบที่สอดเข้าได้ข้างนี้จะเป็นแบบที่สอดเข้านี้ได้นะฮะพับมือได้แต่ข้างนี้จะเป็นแบบถือปืนนะครับจะสอดเข้าไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับร่างเกียร์วอล์กเห็นไหมครับสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับ perfect transform ต่อไปก็จะแปลงเป็นหุ่นยนต์นะครับต่อกันเลยเดี๋ยวให้ดูจักระแลข้างหลังเห็นไหมมันจะต้องบานออกแบบนี้มันถึงจะแปลงร่างได้สมบูรณ์นะครับถ้าใครอยากจะเอาไปโมแบบนี้ก็ลองไปทำดูก็ได้นะครับเนี่ยมันจะต้องบานออกนี้นะครับอันนี้ก็คือถูกพัฒนาจากรุ่นที่ผมโมรุ่นเก่าๆมาไอ้รุ่นเก่าๆที่โมไปคือพวก VF อะไรนะVF 1D สีส้มอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตรงระบบล็อกอยู่นะครับแล้วก็ไปต้องไปเจียข้างในตรงนี้แทนคือผมไม่อยากไปทำลายทรัพย์สินมันมากก็เลยใช้ระบบอย่างนี้เอานะครับให้มันเหมือน1:55จะสะดวกกว่านะครับมาต่อไปก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเราจะใส่เกาะกันเหมือนเดิมนะครับก็ปลดล็อกทำแขนตรงๆก่อนปลดล็อกตัวนี้นะครับสองข้างมันจะมีล็อกอยู่เนี่ยคือมันเป็นความสนุกในการแปลงร่างมากกว่า1:55ด้วยนะเพราะ1:55มันจะไม่มีระบบล็อกอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้ก็ให้ถอดตัวนี้นะครับผมจะทำอันนี้ไปให้ที่มันปิดรูนะครับถอดตัวนี้ออกมานี่นะครับถอดออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ล็อกเข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับมีเสียงด้วยกึ๊กฮะมันจะสนุกเวลาแปลงร่างนะมันต้องงี้หุ่นยนต์ไม่ใช่กองแกงกองแกงนะครับขานี่ก็ลองลูกยางไว้อย่างดีนะครับไม่มีงองแงงนะฮะเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ V1 มาเดิมๆนี่คือขานี่แบบพอโยกเนี้ยมันจะอ่อนงกเหงงกเหงงอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็ฝืดยืนดีนะครับเห็นไหมครับทำไว้ให้หมดเลยโมไปเยอะมากนะครับตัวนี้เพอร์เฟกต์เรียกว่าสมบูรณ์เลยแล้วกันต่อไปก็พับตัวลงมานะครับหมุนหัวลอยก่อนเปิดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราไว้เพื่อเดี๋ยวจะเอาหัวรอดมาทีนี้ปลดล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีการโมไว้ด้วยนะฮะต้องบอกด้วยตรงนี้นะครับปกติของเดิมมันจะล็อกแน่นเกินไปนะครับล้างง้างออกมันจะไม่มันจะง้างออกยากมากผมก็เลยโมไว้ให้มันถอดได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะโดยการนะครับให้เรากดตัวนี้ลงนะครับมันจะเหมือนเป็นปุ่มนิดนึงกดลงแล้วดันตัวนี้ขึ้นมันจะส่วนอย่างเงี้ยมันจะหลุดอย่างเงี้ยมันจะหลุดได้อย่างเงี้ยเห็นภาพไหมฮะเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยขึ้นมาคล่อมตัวนี้นะครับอันนี้คือรุ่นที่ไม่โมก็ทำแบบนี้ได้นะฮะ
เอามาคอมตัวนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องถอดอันนี้ออกก่อนลืมไปถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันอยู่คอมข้างบนตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับมาคอมรุ่นนี้มันจะแปลงตรงนี้ยากนิดนึงเอาใหม่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่ตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยรุ่นนี้ตรงนี้จะถอดยากให้เราดันแบบเดี๋ยวนะครับดันอย่างเงี้ยครับดันอย่างเงี้ยมือซ้ายดันขึ้นมือขวาดันลงเนี่ยครับเนี่ยจะออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกยมันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้หน้าอกนี่ก็จะถอดสไลด์ออกง่ายละเห็นไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคของหุ่นรุ่นนี้นะบางคนแบบบางทีแบบทำไม่เป็นชอบทำตรงนี้หักนะครับไอ้ตรงเนี้ยหักพอกเลยก็ระวังนะครับให้ดันทำแบบเนี้ยมันจะถนอมโอเคต่อไปก็จะพับตัวลงมานะครับก็เหมือนรุ่นเก่าๆธรรมดาพับขึ้นมาหัวรอดเข้ามาแขนออกก่อนทีนี้เรายังไม่ดันหน้าอกลงมาเสียบนะตัวเนี้ยเราจะต้องเอาแขนเข้ามาล็อกก่อนตัวเนี้ยมันจะมีเดย์ล็อกอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเดย์ล็อกตรงนี้นะครับล็อกให้เข้าจุดก่อนสองข้างอย่างนี้นะครับเขาจะมีล็อกอยู่จะไม่เหมือนรุ่น1:55นะมันจะไม่มีเดย์ล็อกตัวนี้จะมีเดย์ล็อกเห็นไหมครับล็อกสองข้างเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยดันหน้าอกเข้ามาตรงมุมเนี่ยผมจะบ่าไปนิดนึงนะตรงเนี้ยเห็นไหมครับสองข้างเพื่อให้มันรับกับตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสโลปดันไอเนี้ยขึ้นมาสูงๆเพื่อไม่ให้ขูดตัวนี้ถลอกนะครับมันจะแบบรับกันพอดีเราจะสามารถดันตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยขึ้นได้เลยเห็นไหมจะมีล็อกอยู่แต่แปลงร่างสนุกขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะหัวก็พับมาอย่างนี้นะครับพยายามจะจับหัวพับที่อย่างนี้นะฮะรุ่นเนี้ยมันจะแตกนะครับให้จับที่โคนตรงนี้ตรงโคนนี่นะฮะจับตรงโคนมันแล้วพับขึ้นมาจะดีกว่าก็จะมีล็อกมันอยู่โอเคประมาณนี้นะครับยังไงกล้องนิดนึงปิดฝาหลังเข้ามาแล้วพับตรงนี้เรียบร้อยครับเวอร์ชันหุ่นยนต์แข็งแรงทนทานนะครับไม่งองแงง perfect transformไงครับจะได้ไหมลืมอันหนึ่งมันจะมีล็อกอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะมันจะมีล็อกเดือยข้างในกดแบบจริงๆมันต้องเอาเดือยล็อกตัวนี้มาล็อกด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยทำตอนแปลงเป็นไอ้ใส่ชุดเกาะก็ได้โอเคใส่ชุดเกาะให้ดูกันดีกว่าต่อไปการใส่ชุดเกาะนะครับเกาะตัวนี้มันก็จะมีการอัปเกรดกันนิดนึงเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้ปกติเนี่ยชิ้นนี้กับชิ้นตรงนี้มันจะแยกชิ้นกันนะครับทีนี้พอเราโมไอ้นี่ไปแล้วตัวนี้นะครับแกนขาตัวนี้ทำให้เกาะมันช่วงนี้มันใส่เข้าไปไม่ได้นะฮะเราก็เลยจะต้องอัปเกรดชุดเกาะกันด้วยนิดนึงขนแมวต้องอัปเกรดชุดเกาะด้วยนิดนึงนะครับตัวนี้โดยการเชื่อมต่อตัวนี้กับตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะฮะอย่างนี้มันก็จะง่ายต่อการแปลงร่างด้วยแล้วประกบเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะก็แข็งแรงไหมก็คือตรงนี้ก็คือจะเสริมเหล็กเส้นต่อกันไว้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยพลาสติกนะครับประกบดูตรงนี้แข็งแรงดีนะครับเชื่อมด้วยพลาสติกไว้เลยนะครับมีเหล็กเส้นอยู่ข้างในแข็งแรงด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเชื่อมไว้เลยนะครับพลาสติกเชื่อมเป็นไว้นะฮะแล้วเราประกอบก็จะประกอบเข้าไปแค่นี้เนี่ยมันจะง่ายกับการแปลงร่างดีนะครับแล้วก็สวมด้านข้างเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเคแปลงร่างกันดีกว่าก็ต้องปลดอันนี้ออกนิดนึงนะครับปลดหลังออกก่อนกดหลังก็คือเราต้องคลายล็อกหน้าอกก่อนเอาหน้าอกดันขึ้นไปนะครับคลายล็อกหน้าอกเพื่อจะคลายล็อกแขนแล้วก็พับตัวออกมาได้นะครับคลายล็อกแขนพับตัวออกมา
เอาตัวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนที่อยู่ข้างหลังเข้าไปครับชิ้นส่วนข้างหลังแล้วก็ชิ้นส่วนข้างหน้าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับว่าท่านเอาให้ล็อกมันลงล็อกกันนะครับเสร็จแล้วใส่ตัวล็อกด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีตุ่มล็อกตรงนี้อยู่นะครับใส่เข้าไปสองข้างเกาะเอวก็ใส่เสร็จแล้วทีนี้ก็พับตัวมาเหมือนเดิมได้ครับทีแรกผมลืมไปตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่ในนี้ฮะล็อกตุ่มตรงนี้เห็นไหมมันต้องพับออกมาให้มันล็อกกันด้วยตัวนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเกาะไว้แล้วก็ใส่แขนสองข้างให้ล็อกอย่างที่บอกอย่าเพิ่งสไลด์หน้าอกลงนะครับล็อกแขนก่อนเพราะว่าถ้าสไลด์หน้าอกลงไปก่อนเนี่ยมันจะล็อกแขนยากให้ล็อกแขนก่อนแล้วค่อยสไลด์หน้าอกลงแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับมาให้ล็อกแขนก่อนค่อยสไลด์หน้าอกลงถ้าเราสไลด์ลงก่อนแล้วค่อยล็อกแขนนะมันจะแบบมันจะดันเข้ายากนะครับทำแบบนี้ดีกว่าต่อไปก็เอาเป็นชิ้นขาก่อนแล้วกันนะครับชิ้นขากบตัวนี้ไม่ใช่นี่อยู่ด้านนี้ชิ้นขานะครับกบตัวนี้เข้าไปจะมีชิ้นข้างหลังด้วยหันไอ้นี่ขึ้นด้านบนนะครับมันจะมีร่องตัวนี้อยู่นะฮะร่องเสียบสองข้างเห็นไหมครับดันเข้าไปให้ตรงร่องข้างออกนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ตัวล็อกหัวเข่าก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างนี้นะครับได้แล้วหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันใส่ตัวนี้เข้าไปปึ๊บดันให้มันตรงล็อกนะครับเล็งดีๆก่อนโอเคหันตัวนี้ขึ้นด้านบนนะครับกระสุนอยู่ด้านบนไม่ใช่อย่างนี้นะหันนี้ลงด้านล่างโอเคเกาะขาใส่เรียบร้อยต่อมาเนี่ยนะครับมันไม่งอแงเนี่ยมันแบบมันยืนมันอะไรมั่นคงนะฮะก็ให้ดูว่าคุณภาพเป็นยังไงหลังจากถูกโมดิฟายแล้วนะครับก็จะเล่นสนุกขึ้นนะครับทีนี้ก็ใส่เกาะแขนเกาะแขนต้องดึงมือออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นมือใหญ่เราจะเปลี่ยนเป็นมือใหญ่เอามือใหญ่ใส่ไปก่อนนะฮะมือใหญ่ใหญ่ใส่ไปสองข้างแล้วก็ใส่ชิ้นนี้ก่อนเอาชิ้นนี้ใส่ก่อนให้ตัวนี้มันลงเข้าล็อกพอดีนะใส่ชิ้นนี้ก่อนเอาชิ้นนี้ประกบประมาณนี้อีกข้างนึงก็เหมือนกันไม่ใช่สิใส่ชิ้นนี้ก่อนลืมโทษป้าบนะครับก็ชิ้นหน้าอกก็มันจะมีตะขอตัวนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปงี้ก่อนแล้วค่อยดันตุ่มตัวนี้เข้าไปในรูนี้นะครับ
ให้เกี่ยวด้านบนก่อนนะฮะเกี่ยวก่อนให้ลงล็อกเดี๋ยวก่อนดูดีๆนะครับแล้วค่อยดันเข้าไปมันจะเข้าล็อกเข้าล็อกแล้วประมาณนี้นะว้าวเท่โคตรเท่ต่อไปก็จะเป็นชิ้นไหล่นะครับตัวนี้ชิ้นไหล่ใส่ไหล่เข้าไปสองข้างสวมเข้าไปได้เลยนะหาไหล่ไหล่เป็นไหนชิ้นนึงโอเคอยู่ข้างหลังนี่หาไม่เจออ่ะใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับใส่ไหล่เข้าไปแล้วก็ชิ้นนี้มันจะเป็นอยู่บนไหล่ที่สวมลงไปนะครับผมไงกล้องขึ้นมานิดนึงมานี่นี่นะครับดันเข้าไปมันจะมีล็อกมันอยู่โอเคชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นชิ้นที่อยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นชิ้นนี้แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะน่าจะเป็นแบบแบ็คแพ็ครูปทรงแบบนี้ไปเลยนะครับไม่เหมือนรุ่น1:60ที่ถอดนู่นถอดนี่ได้นะฮะตัวนี้อาจจะถอดไม่ได้นะครับแต่ข้อดีมันอยู่ที่ตัวเกาะนะครับมีทรงมีไซส์มันเปิดได้แต่ผมจะทำให้ดูอ่ะตัวนี้ก็สวมสไลด์เข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะทุกนี้ก็ระวังแบ็คแพคด้วยนะครับต้องค่อยใส่ดีๆให้มันตรงล็อกแบ็คแพครุ่นนี้มันค่อนข้างอ่อนแอนะไม่ใช่ต้องให้มันเกิดสีอยู่ด้านบนตัวแบ็คแพ็คต้องใส่ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะไอตรงแกนมันจะค่อนข้างอ่อนแอตรงแกนตัวเนี้ยเสียวจริงเวลาแปลงร่างมันเสียวหักจริงเคยมีคนทำหักนะเห็นเราเอามาให้ซ่อมยากมากก็ระวังมันหน่อยแล้วกันตรงพอใส่ไปมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับเอมาหมุนให้ดูยืนมั่นคงดีนะครับใช้ได้เลยนี่นะครับทีนี้จะมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างดีกว่าชุดเกาะไปแล้วนะครับมาดูนะครับมันสามารถเปิดมิสไซล์ที่หน้าอกได้นะแบบนี้นะครับจะมีมิสไซล์อยู่ที่หน้าอกเห็นไหมฮะก็มีมิสไซล์อยู่ที่แขนด้วยเปิดได้นะครับแล้วก็ตามตัวนี้หมดเลยนะครับเปิดได้ทุกอันเลยตัวนี้ด้วยเปิดได้หมดเลยนะครับข้างหลังมิสไซล์เปิดได้นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณที่รับดูรับชมรับฟังรีวิวนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับก็ตัดสินใจดูครับทางเพจ Ultimate Spotify ก็นำมาโมใหม่นะครับออกแบบใหม่แล้วก็ขายต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับราคาไม่ได้สูงกว่าราคาที่ไม่ได้ modify ในท้องตลาดเลยนะครับราคาใกล้เคียงกันมากก็ลองไปดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝาก Subscribe กันนะครับก็ฝากเพจ Ultimate Modify ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ